ดีฮะชาว YouTube นะครับก็เป็นคลิปพิเศษนะครับที่ทำขึ้นวันนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหานะครับวันนี้นะฮะเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องทำอย่างไรนะครับถ้าโน้ตบุ๊กเปิดไม่ติดจอไม่ขึ้นเลยนะครับก็คือยังมีไฟอยู่นะครับแต่ว่าจอไม่ขึ้นนะฮะให้ทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ท่านเช็คที่แรมนะฮะแล้วก็การ์ดจอนะครับแรมนะครับถอดมันออกมานะครับถอดมันออกมานะครับจากเมนบอร์ดอันนี้เป็นแรมนะฮะแรมนะครับถอดมันออกมาจากเมนบอร์ดนะครับตัวของแรมนะฮะท่านเห็นว่ามีขั้วทองแดงอยู่นะครับขั้วทองแดงอยู่นะครับเวลาหน้าฝนนะครับหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยนะครับตัวของสนิมทองแดงนะครับหรือว่าสนิมไอ้ตัวเนี้ยมันชอบเป็นสนิมนะครับทำให้คอนเนคเตอร์นะครับก็คือไอ้เจ้าทองแดงเนี่ยนะครับเป็นสนิมนะฮะทำให้ไม่นำไฟฟ้านั่นเองนะครับแก้ปัญหาทำอย่างไรนะครับแก้ปัญหาวิธีง่ายๆนะครับให้หายางลบนะฮะยางลบนะครับผมมียางลบสีดำนะฮะอาจจะใช้สีขาวก็ได้นะครับนะครับทำการลบตรงขั้วมันนะครับลบตรงขั้วมันนะครับขั้วมันทั้งหมดนะฮะทั้งสองด้านนะครับนะครับเช็ดออกนะฮะทำทั้งสองด้านนะครับของการ์ดจอก็เหมือนกันนะครับให้ถอดการ์ดจอออกมานะฮะแล้วก็เอาอย่างลบๆนะครับปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาที่ชอบเกิดในหน้าหนาวนะฮะแล้วก็หน้าฝนนะฮะนี่ครับก็ใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับโอเคฮะแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหน้าจอจะติดไหมนะครับมาต่อกันนะฮะจะเห็นได้ว่านะฮะหน้าจอของเครื่องเนี่ยติดนะครับก็เข้าสู่นะฮะ start window with normal นะฮะมันสามารถเลื่อนได้เห็นไหมฮะเราก็เอาอันล่าสุดนะครับเท่านี้นะฮะเครื่องก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ปกตินะครับผม